วัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเสนอบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันที่11ตุลาคมพ.ศ.2564ครับตัดหัวพระบาปไหมเรื่องพระนี่เห็นจะเป็นวัตถุดิบให้สื่อใช้ปรุงเป็นอาหารข่าวขายกินได้อีกหลายวันนะไล่มาตั้งแต่เรื่องมหาเถรสมาคมมีมติสั่งถอดถอนตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด3จังหวัดเมื่อ30กันยา64สายธรรมยุทธ์1จังหวัดคือถอดถอนพระเทพสารเมธีบัวศรีชุตินทโรวัดประชานิยมกาฬสินธุ์จากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์แต่งตั้งพระสมุทธิยานโสพลเล็กสุทธิยาโนวัดป่านาขามหนองคายให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์มหานิกาย2จังหวัดถอดถอนพระราชปริยัติสุนทรวัดโสธวรารามวรวิหารฉะเชิงเทราจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราแต่งตั้งพระราชภาวนาพิธานสิริวัตรสิริวัตโนวัดโสธวรารามวรวิหารฉะเชิงเทราให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราถอดถอนพระธรรมรัตนาภรณ์สมศักดิ์โชตินาทโรวัดเขียนเขตปทุมธานีจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีแต่งตั้งพระราชสุทธิธันมาจารย์สำอางตานทินโนวัดประยูรธรรมารามปทุมธานีให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเท่าที่ผมตามดูพระคุณเจ้าทั้งที่พ้นตำแหน่งและที่รับตำแหน่งท่านจะเข้าใจโลกธรรม8ประการดีอยู่คือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทาและมีสุขมีทุกข์แต่ดูเหมือนญาติโยมและสื่อนั่นแหละเห็นเป็นเรื่องร้ายในวงการคณะสงฆ์จับหำจับหางช้างคลำถูกตรงไหนก็ร้องแรกแหกกระเชอว่าตรงนี้ตรงนั้นไข่ช้างก็เข้าใจว่าการสั่งปลดพระชั้นผู้ใหญ่ออกจากตำแหน่งปกครองสงฆ์ระดับจังหวัดมันเรื่องใหญ่ทางโลกพอสมควรแต่ก่อนที่คารวาสญาติโยมซึ่งอยู่คนละส่วนกับกิจการคณะสงฆ์จะโวยวายทวงผิดทวงถูกแทนพระนั้นควรเข้าใจว่าพระที่ถูกถอดถอนและที่แต่งตั้งเข้าไปแทนนั้นมันปลายเหตุใช่ไหมเท่าที่ฟังจากข่าวก็ดีจากญาติโยมโดยเฉพาะสายนักการเมืองก็ดีก็แสดงความคิดเห็นและเคลื่อนไหวกันแบบคิดเอาเองนึกเอาเองเข้าใจเอาเองว่ามันต้องมาจากสาเหตุนั้นนี้ยังไม่มีใครสืบสอบค้นหาจนได้คำตอบชัดๆจากต้นต่อคือมหาเถรสมาคมว่าด้วยอธิกรณ์ใดด้วยเหตุผลใดด้วยความผิดพลาดบกพร่องการบริหารปกครองตามมาตราใดของพ.ร.บ.คณะสงฆ์บนบรรทัดฐานของพระธรรมวินัยจนต้องถอดถอนพระทั้ง3รูปนั้นออกจากเจ้าคณะจังหวัดพระนั้นไม่ว่ามีสมณศักดิ์หรือเป็นแค่หลวงตาเว้นจากอาวุโสพรรษาแล้วนอกนั้นเสมอกันหมดด้วยศีล227ข้อคฤหัสถ์เมื่อบวชเป็นพระมีธุระต้องทำแค่2อย่างคือคันธธุระการศึกษาให้รู้พระธรรมวินัยในพระไตรปิฎกตามควรแก่ภูมิปัญญาตนพระวิปัสสนาธุระคือการนำสิ่งที่ศึกษาเรียนรู้มาดัดกายฝึกจิตคลายตนให้เปลื้องออกจากอุปาทานอันเป็นเมือกยางที่ร้อยรัดข้ามวัฏฏะสูงฝั่งวิมุตตินอกนั้นเป็นเรื่องอนุโลมโลกตามลักษณะสังคมและการปกครองสงฆ์ตามยุคสมัยรวมทั้งเรื่องตำแหน่งต่างๆนั้นเป็นการเอื้อเฟื้อช่วยกันดูแลหมู่เหล่าให้อยู่ในกรอบโลกและกรอบธรรมเรื่องยศเรื่องตำแหน่งไม่ต่างตัวเลนตัวไรชัยผ้าเหลืองมันเป็นส่วนเกินส่วนที่ไม่ใช่เมื่อมีก็ทำหน้าที่อนุเคราะห์กันไปการไม่มีได้นั่นแหละบุญที่สุดเท่าที่หลุดจากเมือกยางร้อยรัดไปแล้วเปราะหนึ่งแล้วพระคุณเจ้าเอ๋ยพูดตามสัตว์ผมเนี่ยทั้งดีใจทั้งหนักใจแทนพระคุณเจ้าทั้ง6รูปที่ถูกถอดถอนจากตำแหน่งและเข้าไปรับตำแหน่งแทนที่ถูกถอดผมว่าท่านอาจอุทานเบาจริงโว้ยเบาจริงโว้ยในใจท่านก็ได้แต่พวกญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาเอาตัณหาส่วนตัวไปถมท่านฟูมฟายว่าเป็นการสูญเสียกับที่ได้รับตำแหน่งแทนนั้นท่านอาจจะอุทานในใจว่ากรรมของอาตมาที่ต้องแบกของหนักก็เป็นได้แต่ลูกศิษย์
กับปรีดาปราโมทพระอาจารย์กูยศเฟื่องตำแหน่งฟูบทสวดธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรว่าด้วยอริยสัจ4ในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเข้าใจว่าชาวพุทธส่วนใหญ่ถึงไม่เคยสวดแต่ก็คงได้ยินจะเข้าใจไม่เข้าใจเป็นอีกเรื่องท่านว่าชาติปิทุกขาการเกิดเป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขาความตายเป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาความโศกความร่ำไรรำพันทุกกายทุกใจคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปเปหิเยสัปปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งอันที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังนะสภติตัมปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังเขเตนะปัจจุปทานะขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เห็นไหมพระคุณเจ้าระดับคณะจังหวัดต้องรู้และควรต้องทำให้แจ้งถ้าแจ้ง3รูปที่ถูกถอดต้องดีใจแน่อาตมาเบาแล้วอาตมาพ้นทุกข์ไปเปราะแล้วที่ไม่ต้องแบกแอกแบกไถในตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดอีกต่อไปจะได้มุ่งทางวิปัสสนาธุระทำนองเดียวกันทั้ง3รูปที่มารับตำแหน่งแทนก็เท่ากับรับแอกรับไถในตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดมาใส่บ่าตัวเองแทนทุกข์เกิดแล้วหนอเกิดกับพระคุณเจ้าทั้งผู้สมหวังและผู้ผิดหวังเว้นแต่จะเข้าใจพุทธวจนะในประโยคที่ว่าสังคิเตนะปัจจุปทานักขันธาทุกขาคือจะไม่ทุกข์ไม่หนักไม่สูญเสียหรือไม่ได้เพิ่มพูนอะไรเลยถ้าเข้าใจถึงแก่นที่พระพุทธองค์ตรัสบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงที่เรารู้สึกว่าทุกข์ว่าสุขว่าได้ว่าเสียอะไรนั่นน่ะเคล็ดลับมันอยู่ที่อุปาทานตัวเดียวอุปาทานคือตัวยึดถอนการยึดในขันห้าคือกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซะเท่านั้นแหละหมดทุกเลิกทุกง่ายนิดเดียวเห็นไหมธรรมชาติที่เป็นจริงก็อย่างนั้นจริงๆแต่มันยากที่คนเราจะเข้าใจไม่ยึดในอะไรอะไรไม่ต้องดูอื่นไกลซื้อเสื้อตัวใหม่นั่งตัวแข็งเลยเพราะใจเรายึดยึดความใหม่จะทำอะไรก็กลัวเปื้อนตัวยึดคืออุปาทานแต่พอหมดอุปาทานก็หมดเห่อไม่ยึดมันแล้วใครเอาไปเป็นผ้าเช็ดตีนก็ไม่เห็นเจ็บจี๊ดที่หัวใจเหมือนตอนยึดตอนเห่อเลยผมดูข่าววันก่อนพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ถูกถอดถอนจากเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีท่านบอกว่าเรื่องถอดถอนกับปลดมันอันตรายมากสำหรับพระเหมือนถูกตัดคอเหมือนถูกตัดหัวประหารชีวิตน่าจะเป็นพระธรรมรัตนาภรณ์บัญญัติขึ้นเองนอกเหนือจากพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นะขอรับพระคุณเจ้าศีล227สมบูรณ์แล้วใครมาจับศึกบังคับให้ละจากสมณเพศแบบนั่นแหละเท่ากับประหารชีวิตพระโดยแท้แต่กับแค่ตำแหน่งปกครองทางคณะสงฆ์มันเปลือกมันส่วนเกินส่วนรุงรังเป็นเมือกยางย้อมยึดสลัดหลุดได้ยิ่งประเสริฐกับสมณะแต่ฉะไหนพระคุณเจ้ากลับทึกทักเปลือกเป็นแก่นศีลแก่นธรรมเล่าว่าถูกถอดถูกปลดเหมือนถูกตัดหัวประหารชีวิตท่านพูดเป็นปริศนาธรรมให้ญาติโยมคิดกระมังว่าหัวที่ถูกตัดนั้นหมายถึงหัวโขนทางคณะสงฆ์เห็นว่ามีญาติโยมเข้าชื่อเป็นแสนจะไปร้องขอความเป็นธรรมถ้าขออะไรที่เป็นธรรมผมว่านั่นแหละได้อยู่แล้วแต่ถ้าขอความเป็นธรรมตามความหมายที่ต้องการกันคือหัวโขนพระในตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามหาเถรสมาคมชุดปัจจุบันท่านจะมีหัวโขนสำหรับพระที่ไม่เข้าถึงคำว่าปัจจุปทานขันธาทุกขาหรือไม่ถอนหนามถอนหนวดถอนด้วยแหนบพอได้แต่ถอนอุปทานจากใจจะชัยโยด้วยอธรรมไม่มีหรอกครับคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ